สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะพบกับครอบครัวนังนาตยาพิวาสนาอีกแล้วนะคะพบกันวันนี้เช้าแดดจ้าเลยนะคะเมื่อเช้าก็มาสายอยู่นะคะดูนะคะพ่อควานเล็กกำลังแบกนะคะแบกไปขึ้นรถนะคะนู่นได้เยอะแล้วนะคะพอดีแม่ควานตัดเสร็จนะคะแม่ควานตัดเสร็จก็เลยมาพักเหนื่อยนะคะแอบมาพักที่ร่มนะคะให้พ่อควานกับควานเล็กแบกนะคะวันนี้ก็มากับพ่อน้องใหม่เช่นเคยนะคะพ่อน้องใหม่ก็จะมีป่าหญ้าสวยๆเยอะเลยนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะควานก็แอบมาหลบหาลมเย็นๆนะคะดีหน่อยที่มีลมนะคะโอ้ลมโชยมาสดชื่นเลยค่ะตัดเสร็จแม่ควานตัดเสร็จก็วิ่งเลยนะวิ่งมาหาลมเลยค่ะไก่ก็กำลังจะแบกอีกนะคะตัวนี้แม่ควานตัดเอายอดออกนะคะแล้วก็จะเหลือแต่ลำนะคะเหลือแต่ลำเหลือแต่ต้นนะคะว่าเอาไปเผื่อไว้เวลาได้ปลูกนะคะเวลากลับบ้านนะคะสวยมันสวยก็เลยตัดแยกออกนะคะสู้ๆนะคะสู้เพื่อน้องช้างนะคะให้ได้อยู่ได้กินนะคะเขาได้กินอิ่มนะคะเราก็มีความสุขนะคะขอบคุณกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะก็เป็นบรรยากาศป่ามันนะคะเราก็จะแบกนะคะแต่ถ้ามันต้นมันใหญ่ไหมใหญ่แล้วเราจะแบกไปไม่ได้นะคะถ้าต้นประมาณนี้เราก็ระวังตอเขาหน่อยนะคะก็แบกไกลแต่หญ้าสวยมากนะคะได้เยอะแล้วนะคะได้เต็มกระบะมืดเลยนะคะสู้ๆค่ะเพื่อน้องช้างให้ได้อยู่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะมาถึงบ้านน้องใหม่แล้วนะคะเอาหญ้ามาแบ่งให้น้องใหม่แฟมิลี่นะคะมาให้น้องใหม่คนสวยทานนะคะพ่อหอบมาให้ไหมก่อนเนี่ยพ่อจังน้อยหอมยอดหอมยอดไม่ให้ไหมเนี่ยเห็ดบาปลูกสาวเนาะตอนนี้ไม่ค่อยทานเยอะนะครับเพราะอาศัยว่านอนกินอย่างเดียวต้องนอนกินดีๆเด้อแบกไก่ได้พอแบกไก่ได้ไหมอย่ากินลิ่มอย่ากินเล่นเด้อกิ่งโพสวยๆข้างทางนะคะแวะตัดกิ่งโพนะคะให้น้องนาตยาพิวาสนาทานนะคะเตรียมอาหารให้สองสาวนะคะให้สองสาวได้ทานกิ่งโพด้วยนะคะวันนี้ควานตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกิ่งโพก่อนนะคะลงก่อนมาถึงบ้านแล้วนะคะอาหารของนาตยาพิวาสนานะคะอ
กวางก็ทำความสะอาดนะคะย้ายพี่ๆมาไว้ที่อยู่กลางวันให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูสาวๆดีใจนะคะดีใจดีกันค่ะนี่คืออาการที่ไปไหนมาไหนบอกนะคะถ้าไปไม่บอกก็จะปิดประมาณหนึ่งนะคะอันนี้คือไปแล้วไปบอกนะคะว่าแม่จะไปตัดหญ้านะคะบอกเขาก็จะรู้ดูกลับมาเขาก็จะดีใจประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นสับปะรดนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคะแนนที่ได้จากขายผลไม้ออนไลน์นะคะวันนี้แม่ขวานก็จะจ่ายให้คุณลุงคุณป้านะคะเพราะว่าแม่ขวานก็เซ็นแป๊ปโป้คุณลุงคุณป้าไว้นะคะให้คุณลุงคุณป้าเอามาลงก่อนนะคะวันนี้ก็เมื่อวานจำหน่ายผลไม้ออนไลน์แล้ววันนี้แม่ขวานพ่อขวานก็จะจ่ายให้คุณลุงคุณป้านะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่เพียงน้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้สองสาวน้องนัตยาพิวาสนาได้ทานนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคะแนนที่ได้แม่ควานพ่อควานก็จะเอาไว้เติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันไปตัดหญ้าแล้วก็ซื้อต้นสับปะรดนะคะที่เหลือก็จะไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยเหลือครอบครัวน้องนัตยาพิวาสนามาโดยตลอดนะคะจะเอาอะไรคะนัตยาอยากกินสิงโคหรือเปล่าพ่อไหนนัตยาสวัสดีค่ะสวยๆเก่งจังเลยน่าจะเห็นกิ่งโคกับพ่อควานนะคะได้เปลี่ยนอาหารแปลกใหม่เดี๋ยวให้พ่อโยนให้ต่างหากพ่อมาให้พี่วาดด้วยพ่อโอ้ยเห็นกิ่งโพไม่สนใจหญ้าเลยนะคะ ก็เจอกิ่งโพข้างทางนะคะอยากได้กิ่งโพแล้วเดี๋ยวให้พ่อเอาให้ให้พ่อเอาให้รอแป๊บนึงนะแป๊บนึงแล้วขิงโคนะคะให้ก่อนพ่อก็ไม่โยนไว้ตรงกลางอันนี้ต้องแยกให้นะคะไม่แยกไม่ได้นะคะไม่งั้นนัตยาก็จะเอาไว้กินคนเดียวนะคะต้องแยกให้ก่อนอ้วนทำอะไรอ้วนเห็นกิ่งโพเลยไม่กินต้นหญ้าเลยค่ะโอ้โหให้ทานจุใจเลยใช่ไหมคะให้เยอะเดี๋ยวไม่ค่อยทานนะคะกิ่งโพอ่อนๆคงจะอร่อยเบิ้งสายตาเพิ่นเบิ้งสายตาเพิ่นเบิ้งอยู่ต่อหน้ามีบ่เอาเด้อย่าไปญาติกินให้มันหมดก่อนหน้าสิย้อนให้ใหม่
้องช้างถ้าได้เปลี่ยนอาหารบ่อยๆนะคะเขาก็จะสุขภาพดีนะคะเปลี่ยนเป็นกิ่งไม้บ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครอบครัวน้องนัตยาพิวัสนาและแม่ควานพ่อควานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกันยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามครอบครัวน้องนัตยาพิวัสนาเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC ทุกคนทุกท่านค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีจ้า